สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตูปิยวดีทายาทมารีนนท์วิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตสามีมาวินเคียงข้างไม่ห่างเชื่อว่าหากเอ่ยชื่อมาหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตูปิยวดีมารีนนท์คุณหนูมารีนนท์ทายาทมารีนนท์ซึ่งตูปิยวดีเป็นลูกสาวของประชามารีนนท์และแพทริเซียแมรี่มารีนนท์เป็นหลานสาวของประวิทย์มารีนนท์ซึ่งปัจจุบันได้เป็นผู้จัดละครและดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการตลาดของช่อง3อีกด้วยและก่อนหน้านี้ทางด้านตู่ปิยวดีเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดโรงพยาบาลพร้อมทั้งได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีรอคุณหมอดูอาการอีกทีบ่ายนี้ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะแฮชแท็กฟาดเคราะห์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแฮชแท็กยันต้นปีนี้แฮชแท็กต่อไปจะแข็งแรงแล้วนะล่าสุดทางด้านตู่ปิยวดีอัปเดตอาการอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมเอาไว้ว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กันนะคะ Hashtag ทุกไลค์ Hashtag ทุกคอมเมนต์ Hashtag สร้างพลังได้วดีกลับบ้านแล้วค่ะสิ่งที่ต้องระวังต่อไปคือลิ่มเลือดซึ่งสามารถเกิดได้หลังผ่าตัดต้องกินยาสลายลิ่มเลือดจึงยังไม่สามารถส่องกล้องกระเพาะได้ต้องนัดมาส่องกล้องกระเพาะภายหลังเพื่อรักษาโรคแบคทีเรียลงกระเพาะคุณหมอแจ้งว่าวดีจะวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตต้องหมั่นทำกายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกได้ตอนนี้ก็กายภาพวนไปเพื่อให้กลับมาเดินได้ปกติก่อนเรื่องวิ่งค่อยว่ากันอีกทีเนาะต่อไปต้องคอยระวังเรื่องน้ำในข่าวสำคัญมากเพราะเป็นตัวกันมาให้กระดูกข่าว2ชิ้นกระแทกกันใครข่าวกรับแกรบกรับแกรบต้องลองเช็คเรื่องน้ำในข่านะคะสุดท้ายระวังไม่ให้อ้วนเพราะยิ่งน้ำหนักเยอะแรงกดที่ข่าก็จะมากตามไปด้วยค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ